ส่วนภาคการท่องเที่ยวในประเทศนะครับวันก่อนนี้ก็มีการพูดถึงภูเก็ตแล้วว่าจะมีการคงมาตรการในการเปิดรับนักท่องเที่ยวตั้งแต่1กรกฎาคมล่าสุดนี้เองหัวหินนะครับก็มีการออกมาแสดงความชัดเจนเหมือนกันนะครับพร้อมที่จะเปิดรับนักท่องเที่ยวจะเสนอบอร์ดท่องเที่ยวแห่งชาตินะครับให้พิจารณาการเปิดพื้นที่รองรับนักท่องเที่ยวต่างชาติที่มีการฉีดวัคซีนแล้วก็ไม่เป็นผู้ที่มีการติดเชื้อโควิด-19 นะครับในช่วงวันที่1ตุลาคมนี้ครับรายงานข่าวจากทางกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬานะครับโดยทางสภาหอการค้าแห่งประเทศไทยก็มีการประชุมร่วมกันคุณกรดรจนะเสถียรกรรมการสภาหอการค้าแห่งประเทศไทยและท่านก็เป็นนายกสมาคมสปาไทยนะครับเปิดเผยจากการหารือกับท่านรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬาคุณพิพัฒน์รัชกิจประการก็มีการเสนอนะครับให้รัฐบาลเพิ่มเทศบาลเมืองหัวหินจังหวัดประจวบคีรีขันธ์เป็นอีกหนึ่งพื้นที่ในการเปิดรับนักท่องเที่ยวต่างชาติที่ได้รับวัคซีนครบทั้ง2โดสและมีผลการตรวจโควิด-19 เป็นลบนะครับให้สามารถเดินทางเข้ามาเที่ยวหัวหินได้โดยไม่ต้องกักตัวเริ่มตั้งแต่1ตุลาคม2564ตั้งเป้าหมายว่าจะมีนักท่องเที่ยวต่างชาติเดินทางเข้ามาในพื้นที่นะครับกว่า 100,000 รายสร้างรายได้จากการท่องเที่ยว 1,200 ล้านบาทซึ่งรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการท่องเที่ยวนะครับท่านก็รับทราบและเตรียมนำเสนอเรื่องนี้เข้าสู่การพิจารณาของคณะกรรมการนโยบายการท่องเที่ยวแห่งชาติหรือว่าททช.ในวันที่6พฤษภาคมนี้ครับทางนี้การเพิ่มพื้นที่หัวหินครั้งนี้นะครับจะเป็นการดำเนินโครงการหัวหินรีชาร์จร่วมมือระหว่างภาครัฐภาคการท่องเที่ยวโรงพยาบาลแล้วก็สาธารณสุขเป้าหมายก็คือจะทำให้พื้นที่การท่องเที่ยวของหัวหินรองรับนักท่องเที่ยวต่างชาตินะครับแล้วก็การเตรียมความพร้อมในพื้นที่จะต้องมีการฉีดวัคซีนให้กับประชาชนได้ตั้งแต่1มิถุนายนเป็นต้นไปและจะครบถ้วนตามเป้าหมาย 70% ของประชากรภายใน30กันยายนนี้แหละครับเพื่อเป็นการช่วยเหลือภาคธุรกิจพนักงานแล้วก็แรงงานในธุรกิจบริการที่มีจำนวนกว่า 89,000 คนในพื้นที่ให้มีรายได้ต่อไปส่วนแผนการจัดหาวัคซีนก็เสนอท่านรัฐมนตรีไปนะครับพื้นที่เนี่ยต้องการทั้งหมด 353,498 โดสตามแผนกำหนดไว้ว่าต้องเริ่มฉีดวัคซีนเข็มแรก1มิถุนายนและเริ่มฉีดเข็มที่2นะครับตั้งแต่15สิงหาคมเพื่อที่จะสามารถเปิดรับนักท่องเที่ยวต่างชาติได้ตามแผนก็คือ1ตุลาคม2564นั่นเองครับขอบคุณที่ติดตาม TNN ช่อง16นะครับเรายังมีคลิปวิดีโอดีๆให้คุณได้ดูกันอีกมากมายเลยทีเดียวเพียงกด Subscribe กดกระดิ่งด้านล่างนี้และที่สำคัญนะครับเรายังมีช่องทางการรับชมแบบสดๆได้อีกหนึ่งช่องทางผ่านทาง Facebook Fanpage TNN Live และถ้าเกิดคุณไม่อยากพลาดคอนเทนต์วิดีโอดีๆนะครับยังสามารถกดติดตามได้ผ่านทางคลิกลิงก์ด้านล่างนี้ครับ